าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:08 น.นายแพทย์ทวีสินเผยสบคพบคลัสเตอร์ใหม่ใน3จังหวัดสมุทรสาครราชบุรีและปราจีนบุรีส่วนใหญ่เป็นโรงงานเร่งดำเนินการทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลขณะกทม.ยังมีอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูง 14:21 น.กระทรวงสาธารณสุขออกแถลงการขอให้รัฐบาลคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความมั่นใจในสถานการณ์โควิด-19 14:34 น.ประเสริฐเผยฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ16สิงหาคมนี้ขณะรายชื่อรัฐมนตรีถูกอภิปราย 4-5 คนมุ่งไปที่นายกรัฐมนตรีและอนุทิน 14:40 น.นิกรเผยกรรมธิการรัฐธรรมนูญประชุมครั้งสุดท้าย16สิงหาคมนี้จะพิจารณาคำขอแปรยติของสมาชิกรัฐสภาอีก2คนล่าสุด 14:52 น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงรวบม็อบแยกดินแดง48คนยึดรถจักรยานยนต์122คันตำรวจบาดเจ็บ9นายยืนยันอาวุธที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและปฏิบัติตามยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามบานปลายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup